สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะในรถดีแม็กนะครับไปดูนะคันนี้เป็นปัญหามีไฟนุ่มเครื่องยนต์โชว์มาบนหน้าปัดเวลาโชว์เราเอาเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบเคลียร์ก็เด้งเคลียร์ก็เด้งนะฮะรถก็มีเสียงเคกนะครับวิ่งไม่ออกด้วยนะครับคันนี้เราแก้ไขตรงจุดไหนนะไปดูกันนะครับกับ D-Max ปี05คันนี้นะครับนี่นะเป็นโค้ดที่เราจับเจอในคันนี้นะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอากาศนะหรือว่าแมปบาโลประมาณนั้นนะเกี่ยวกับมอเตอร์ EGR ด้วยนะที่เป็นปัญหานะครับโค้ดที่เจอที่1480นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับไปต่อนะกับ D-Max ปี05คันนี้นะจะทำการปิดโค้ดบางตัวที่เป็นปัญหากับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รีแมปเพิ่มแรงอีกนิดหน่อยนะฮะกับเคสนี้รอตามครับรอตามนะว่าจะจบยังไงนะสวยไหมนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะรถวิ่งไม่ออกไฟลุกเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดนะครับใน D-Max ปี05คันนี้นะครับอันนี้เป็นการดูดไฟนะครับแล้วก็เป็นการรีแมปกล่องหลักนะฮะเปลี่ยนไฟเสร็จเรียบร้อยนะกำลังอัดเข้าไปนะครับผมนะประมาณนี้นะเสร็จแล้วต้องไปลองก่อนนะทดสอบก่อนนะครับนี่นะตอนนี้น้ำน่าจะเข้ากล่องด้วยนะมีคราบสนิมนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวก่อนจะทำการซีนกาวนะต้องทดสอบก่อนนะว่าปกติไหมสตาร์ทขึ้นมาไฟรูปเครื่องยนต์จะดับลงไหมนะครับแล้วก็เร่งควันดำไหมนะครับของเราเน้นควันไม่ดำนะครับเสียบยังเอามือจับไว้ด้วยนะเวลาเสียบกล่องก็ถอดขั้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองกันไปลองกันนะครับไฟรูปเครื่องตัวนี้เขาจะโชว์อยู่นะดับลงไปแล้วนี่ให้ได้แน่นอนเครื่องสตาร์ทติดนะครับติดแล้วนะลองเบิ้ลดูก่อนจะมีปัญหาไหมของเก่าก่อนนะครับมาดูตอนไปเครื่องโชว์เครื่องเงินจะเก่งนะครับตอนนี้ไม่เก่งแล้วนะครับนิ่งกิ๊บเลยนะครับปิดโค้ดตัวนี้ไปนะครับที่เป็นปัญหานี่แบบบาโลแล้วก็ EDR ปิดไปเลยนะ2ตัวนี้ชอบเป็นปัญหาในรุ่นนี้ปิดให้ไปเลยนะแล้วก็รีแมปเพิ่มแรงนิดนึงนะครับจบงานแล้วนะเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบนะครับสำหรับ D-Max นะฮะที่เราทำออกไปนะครับก็มีทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ด้วยนะกับคันนั้นนะแล้วก็ปัญหาที่ FC ให้ทำการแก้ไขก็คือมีไฟรุ่มเครื่องยนต์โชว์นะฮะแล้วก็ติดโค้ดขึ้นมานะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับแบบอากาศนะหรือว่าบาโลนะเป็นปัญหานะครับคันนี้ก็ทำการปิดโค้ดนะแล้วก็รีแมปเพิ่มให้รถวิ่งดีขึ้นนะครับก็ปิดโค้ดไปก็จะมี EGR ด้วยนะเพราะชอบเป็นปัญหานะปิดไป2ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะทางช่อง YouTubeหูแง่เจริญการช่างด้วยนะครับและทางเพจ Facebook นะฮะหูแง่เจริญการช่างนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่หูแง่เจริญการช่างนะครับ